สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาส่องคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังเห็นสารัตยูเย็นและอันเดสตูริเอสย้ายไปบีจีปทุมหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยบอกลาบุรีทดแทนได้ 100% แนะนำสิ่งนี้ให้คนสำคัญของคุณคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือคลิกไปที่ siamks.com กินมิติเสื้อใช้ในห้องปิดได้แน่นอนก็เมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับก็มีการซื้อขายนักเตะอยู่หลายคนกันเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของโควิด -19 ในประเทศของเราเนี่ยก็น้อยลงมากๆเลยทีเดียวผู้ติดเชื้อในประเทศก็หาไม่เจอมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับส่วนมากที่ยังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ยก็มาจากต่างประเทศที่ขอกลับมาไทยนั่นเองนะครับก็ใกล้แล้วนะครับที่จะกลับมาเปิดลีกอีกครั้งนะครับทำให้ทางสโมสร BG ปทุมเนี่ยก็ได้ซื้อตัวอันเดสตูเยสและสารัตยูเย็นมาร่วมสโมสรเรียบร้อยแล้วนะครับผมถือได้ว่าทั้งสองเนี่ยก็เป็นตัวหลักของบุรีรัมย์และก็เมืองทองเลยทีเดียวทำให้ข่าวนี้นะครับก็ไปถึงหูของแฟนๆเวียดนามที่ชื่นชอบในไทยลีกนะครับก็มีคนพูดถึงประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเอาละเราก็ลองไปฟังความคิดเห็นของชาวเวียดนามดูเล่นๆกันสักหน่อยกันดีกว่านะครับลองฟังกันดูเลยนะครับก็มาเริ่มด้วยคอมเมนต์เกี่ยวกับ Undead to Yes กันก่อนนะครับผมมาที่คอมเมนต์แรกนะครับทีมนี้อาจจะเป็นแชมป์ลีกของประเทศไทยในฤดูกาลนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับทีมนี้ท่าทางจะเอาจริงล่าสุดก็เพิ่งซื้อผู้เล่นจากเมืองทองยูไนเต็ดได้อีก1คนคอมเมนต์ต่อมานะครับในทีมปทุมเคยมีผู้เล่นฮานอยเป็นอดีตกองกลางทีมชาติเวียดนามด้วยนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับ BG ปทุมไม่ใช่ทีมยักษ์ที่เกิดขึ้นใหม่เพียงแค่เปลี่ยนชื่อเป็น BG ปทุมจากบางกอกก๊าซก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับที่จริงเนี่ย BG ย่อมาจากบางกอกก๊าซเผื่อคุณไม่รู้คอมเมนต์ต่อไปนะครับผมทีมในเอเชียได้รับการสนับสนุนจากไนกี้เยอะมากคอมเมนต์ต่อมานะครับผมนี่คือฤดูกาลของสโมสรปทุมหรือไม่ยิ่งเล่นเก่งเท่าไรคุณก็ยิ่งเป็นที่ต้องการเท่านั้นคอมเมนต์ถัดมานะครับข่าวของลีกไทยมันเยอะมากแต่ก็ไม่รู้สึกอึดอัดเหมือนกับข่าวพวกอินโดแล้วก็มาถึงคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับสารัตยูเย็นนะครับผมก็ลองไปฟังกันดูเลยนะครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับทีมในไทยลีกส่วนใหญ่ขาดผู้เล่นเวียดนามโอกาสแพ้สูงคอมเมนต์ต่อไปนะครับเมืองทองยูไนเต็ดตอนนี้ส่งออกผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ทั้งหมดของเขาจดจบเมืองทองยูไนเต็ดคอมเมนต์ถัดมานะครับผู้เล่นเมืองทองหายไปทั้งหมดแล้วฉันคิดว่ายังไงก็ตกรอบคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมปทุมหนีรวยจริงๆลงทุนซื้อผู้เล่นใหม่เยอะมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมทีมนี้เคยชื่อบางกอกก๊าซมาก่อนคอมเมนต์ต่อไปครับผมสปอนเซอร์ของไทยลีกมีถึง20แบรนด์ไม่แปลกใจที่สโมสรในไทยมีเงินทุนเยอะก็มีคอมเมนต์ตอบใต้คอมเมนต์นะครับลีกของเราก็มีคุณภาพมาเป็นเวลานานแต่เราไม่พัฒนาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เรากำลังกลับมายิ่งใหญ่คอมเมนต์ต่อมานะครับผมสารัตเขาเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์และหน้าตาดีแม้จะตัวเล็กแต่เขาก็เคยโดนเปรียบเทียบกับควงไฮและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมก็ไปฟังกันเลยนะครับดูที่เสื้อของนักเตะแล้วดูเป็นมืออาชีพเลยก็จบไปแล้วนะครับกับการส่งคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับก็อาจจะไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรตื่นเต้นมากมายแต่เขาก็พูดถึงเนาะก็เลยเอามาแปลให้ฟังเล่นๆนะครับก็บางคนอาจจะแบบ
เฮ้ยอยากฟังอะไรแบบดูเดือดก็อยากจะบอกว่าตอนนี้อาจจะยังไม่มีพอเริ่มเปิดลีกอะไรแบบนี้มันอาจจะกลับมาแฟนบอลชาวไทยกับชาวเวียดนามก็อาจจะกลับมาบวกกันอีกแล้วก็เริ่มกัดกันอีกตอนนี้ก็เริ่มแล้วเข้าไปในกลุ่มเนี่ยก็เริ่มมีการโจมตีพูดถึงอันนั้นนี่เริ่มแล้วนะรอติดตามกันได้ใครที่ต้องการฟังอะไรแบบดูเดือดดูอะไรแบบดูเดือดนะฮะบางคนก็อาจจะไม่ค่อยชอบก็เลิกดูเอานะมีอะไรให้ดูเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับถ้าชอบในส่วนไหนถ้าไม่ชอบก็กดไว้ก่อนก็ได้นะครับยังมีคลิปอื่นๆให้มาดูได้นะครับผมโอเคครับก็จบไปเพียงเท่านี้เลยกันนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ